แอนอรดีประกาศงานแต่งงานชาวเน็ตดราม่าการ์ดไร้ชื่อพ่อแม่ความรักหวานล้นจนกระทั่งประกาศข่าวดีแจกการ์ดแต่งงานเชิญชวนแขกผู้มีเกียรติมาร่วมเป็นสักขีพยานรักในงานวิวาห์ที่กำลังจะจัดขึ้นในวันที่29เมษายนที่หอประชุมการจนาพิเศษให้กับคู่บ่าวสาวแอนอรดีบอยสิริชัยทำเอาแฟนๆใจฟูแห่เข้ามาแสดงความยินดีงานนี้แอนอรดีได้โพสต์รูปพรีเวดดิ้งลงเฟซบุ๊กส่วนตัวพร้อมข้อความว่าเพราะทุกอย่างไม่ใช่เรื่องบังเอิญเวลคัมทูเวดดิ้งขอเรียนเชิญร่วมงานแต่งงานของเราสองคนขออนุญาตใช้พื้นที่นี้เรียนเชิญทุกท่านร่วมแสดงความยินดีและเป็นเกียรติในงานแต่งงานของเราในวันเสาร์ที่วันที่29เมษายน2566ณหอประชุมการจนาพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่นต้องขออภัยหากไม่ได้เรียนเชิญด้วยตนเองและขอใช้พื้นที่โซเชียลเป็นสื่อกลางแทนคำเชิญด้วยนะคะท่ามกลางความยินดีจากแฟนคลับหมอลำได้เกิดดราม่าขึ้นเมื่อมีชาวเน็ตเข้ามายินดีด้วยประโยคที่ว่ายินดีด้วยจ้าแต่การ์ดไม่มีชื่อพ่อแม่เหรอคะเรียกว่าทำเอาหลายๆคนอึ้งไปตามๆกันเยาวชนปาตานีปลื้มวันนอร่วมกิจกรรมมลายูรายอรวมพลคนแต่งกายชุดมลายูหลายหมื่นคนวันที่25เมษายน66ที่หาดวาสุกรีอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเต็มไปด้วยกลุ่มเยาวชนหรือที่เรียกว่าปือมูดอหลายหมื่นคนร่วมกันแต่งกายด้วยชุดมลายูหลากสีสันเพื่อร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมการแต่งกายตามวัฒนธรรมมลายูในวันฮารีรายออีดอลฟิตรีจัดขึ้นโดยสมัชชาประชาสังคมเพื่อสันติภาพหรือแคปและเครือข่ายโดยมีกลุ่มเยาวชนจากทุกหมู่บ้านในจังหวัดชายแดนภาคใต้มาร่วมกิจกรรมกันอย่างคับคั่ง Power by Streamlin โดยนายวันมูฮัมหมัดนอมาทาหัวหน้าพรรคประชาชาติได้มาร่วมงานด้วยโดยแต่งกายด้วยชุดเดินทางมาพร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีมูฮัมหมัดยาสรียูทรงผู้สมัครส.ส.ปัตตานีเขต5นายมูฮัมหมัดรูสดีเชคฮารูนผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชาติตัวแทนคนรุ่นใหม่และผู้สมัครส.ส.จังหวัดอื่นๆมาร่วมด้วยอย่างคับคั่งภายในงานมีการแสดงการขับร้องเพลงมลายูและศิลปะการแสดงจากผู้ช่วยศาสตราจารย์เจ๊อับดุลเลาะเจ๊สอหอที่สื่อสารถึงเรื่องราวชีวิตของคนมลายูที่ถูกมัดด้วยผ้าลือปัดสะบนท่อนไม้ที่ถูกเลื่อยจนขาดสะท้อนว่าเป็นสิ่งที่กำลังตัดทอนหายไปเรื่อยๆหากไม่รักษาไว้เช่นเดียวกับความเป็นมลายูที่เป็นลมหายใจของประชาชนนายวันมูฮัมหมัดนอมาทากล่าวว่าเห็นว่ากิจกรรมการรวมตัวแต่งกายชุดมลายูเป็นกิจกรรมที่ดีเพราะจะเป็นการรักษาวัฒนธรรมมลายูซึ่งเป็นมรดกอันล้ำค่าที่ปู่ย่าตายายได้ทิ้งไว้ให้พวกเราการที่คนหนุ่มสาวปือมูดอเต็มใจที่จะแต่งกายชุดมลายูในวันฮารีรายอเป็นเรื่องที่น่าส่งเสริมเป็นอย่างยิ่งพรรคประชาชาติช่างเป็นพรรคพหุวัฒนธรรมเราเห็นว่าในประเทศมีหลายเชื้อชาติหลายวัฒนธรรมตามรัฐธรรมนูญได้ให้สิทธิเสรีภาพอยู่แล้วก็ภูมิใจที่วันนี้รัฐบาลได้เปิดโอกาสให้คนหนุ่มสาวได้แสดงออกซึ่งวัฒนธรรมของตนเองพรรคประชาชาติเราพร้อมสนับสนุนและยินดีมาร่วมไม่ว่าวัฒนธรรมใดเราก็ยินดีจะไปร่วมส่วนประเด็นที่ฝ่ายความมั่นคงเรียกตัวผู้จัดงานไปเมื่อปีที่แล้วนั้นส่วนตัวมองว่าเป็นความหวาดระแวงและเป็นความเข้าใจผิดของฝ่ายความมั่นคงเองความจริงก็ไม่มีอะไร
และวันนี้ฝ่ายความมั่นคงเองก็เข้าใจแหละว่าการแสดงออกทางวัฒนธรรมนั้นเป็นเรื่องที่ควรส่งเสริมเป็นการส่งเสริมทั้งวัฒนธรรมความรักความสามัคคีแทนที่หนุ่มสาวจะไปเที่ยวกันในสถานที่ที่ไม่เหมาะสมแต่วันนี้พวกเขาได้มาแสดงออกถึงความสมัครสมานะกันเป็นเรื่องที่ควรส่งเสริมและตลอดเดือนที่ผ่านมาก็ได้ถือสีลอดในตอนกลางวันส่วนตอนกลางคืนพวกเขาได้รวมตัวกันสร้างประตูชัยหรือปินตูกือบางซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่พรรคประชาชาติเห็นว่าฝ่ายความมั่นคงและรัฐบาลควรจะให้การส่งเสริมการแต่งกายและวัฒนธรรมการทำซุ้มประตูนายมูฮัมหมัดรุสดีเชคฮารูนรองโฆษกพรรคประชาชาติอธิบายถึงลักษณะของการแต่งกายด้วยชุดมลายูว่าสำหรับผู้ชายคือสวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวมีกระดุม5เม็ดกางเกงขายาวหมวกซอก๊อสีดำและมีผ้าคาดเอวหรือเรียกว่าซอแก๊บางคนเน็บกริบด้วยอันเป็นสัญลักษณ์ของบุรุษมลายูโดยปีนี้เยาวชนมีการนัดแนะสวมชุดสีเดียวกันทั้งจังหวัดเช่นนราธิวาสสีแดงปัตตานีสีน้ำเงินและยะลาสีเขียวแสดงถึงความสมัครสมานสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวได้เป็นอย่างดีส่วนผู้หญิงมีชุดกุ้งชุดบานงเป็นเสื้อแขนยาวและปลายยาวถึงเข่ากระโปรงยาวมีหลายดอกสวยงามสวมฮิญาบปกปิดมิดชิดซึ่งการแต่งกายด้วยชุดมลายูในวันฮารีรายอนอกจากจะได้ผลในทางวัฒนธรรมแล้วยังได้ผลในทางเศรษฐกิจด้วยปัจจุบันมีร้านจำหน่ายชุดมลายูยี่ห้อต่างๆมากมายโดยส่วนใหญ่เป็นร้านของกลุ่มคนรุ่นใหม่ในพื้นที่ที่เปิดร้านจำหน่ายและก่อให้เกิดรายได้แก่ช่างตัดเย็บจำนวนมากงานแต่งในฝันเมย่านนทวรรณสุดตื้นตันควงแฟนหนุ่มชาวสเปนวิวาหวานริมทะเลงานแต่งในฝันเมย่านนทวรรณสุดตื้นตันควงแฟนหนุ่มชาวสเปนวิวาหวานริมทะเลเผยซึ่งเจอสิ่งที่คู่ควรแล้วสละโสดอีกครั้งสำหรับอดีตนางงามคุณแม่ลูกหนึ่งเมย่านนทวรรณควงแขนแฟนหนุ่มนายแบบสุดหล่อชาวสเปนชาบี้ชาเบเดอร์เข้าพิธีวิวาชื่นมื่นริมทะเลบรรยากาศสุดโรแมนติกหลังฝ่ายชายเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเรียกว่าเป็นงานแต่งในฝันที่สาวเมย่าประทับใจสุดๆมีคนที่เธอรับอยู่เคียงข้างในทุกช่วงชีวิตช่วยกันเนรมิตงานออกมาในบรรยากาศโรแมนติกริมทะเลงานนี้มีครอบครัวเพื่อนพี่น้องคนสนิทมาเป็นร่วมสักขีพยานรักรวมทั้งน้องเบลินลูกชายคนเดียววัย5ขวบมาร่วมในพิธีด้วยโดยเมย่าได้โพสต์ข้อความประทับใจงานวิวาในฝันของตนเองระบุว่า Officially taken by at Chabider ไม่อยากจะเชื่อว่าวันนี้จะมาไวขนาดนี้งานแต่งงานแบบในฝันริมหาดง่ายๆกับครอบครัวเพื่อนสนิทและพี่ๆที่อยู่กับเมย่ามาตลอดไม่ว่าจะจุดสูงสุดหรือช่วงที่แย่ที่สุดทุกคนในงานนี้ยังเห็นคุณค่าและรักเมย่าไม่เปลี่ยนไปตามชื่อเสียงใดๆคงแค่ความรักและปรารถนาดีและหวังให้เมย่าได้คู่ควรกับสิ่งที่เมย่าสมควรได้รับวันนี้เมย่าเจอสิ่งนั้นแล้วเราไม่อาจล่วงรู้อนาคตแต่สิ่งที่ทำได้คือเลือกที่จะมีความสุขที่สุดกับปัจจุบันได้ยืนข้างๆคนที่ช่วยเติมพลังจับมือไปด้วยกันได้ในทุกสถานการณ์ครั้งนี้เมย่ารู้สึกโชคดีไม่ใช่แค่เจอรักที่ดีแต่ยังมีพี่ๆที่ดีสารฝันและมอบของขวัญที่ดีที่สุดให้ไม่ว่าจะเป็นที่เอ็กที่ก่อนแอดไมเรียสแกรนด์มอนเดอออฟฟิเชียลกับชุดที่ปักตาแตกทั้ง3ชุดและช่วยเหลือหาทางให้น้องที่แอดน้องแชทเรารู้จักกันมานานตั้งแต่ประกวดปี2011ดูแลความสวยให้จัดเต็มมากๆๆทั้งหน้าทั้งผม3ชุด5หน้าพี่ฉัดจัดให้อีกคนคนนี้รู้จักมายาวนานที่สุดแอดเบสบ้านไรตั้งแต่เราเริ่มจากศูนย์ทั้งคู่
วันนี้พี่ที่รักคนนี้เนรมิตสถานที่ให้อบอุ่นละมุนใจให้เห็นก็บอกมันเลิศมากไม่แปลกที่บ้านไร่ไออรุณจะปังไม่เปลี่ยนถ้าไม่มีพี่ที่รักเมย่ามากขนาดนี้วันงานคงไม่งดงามเท่านี้และที่สำคัญงานแต่งครั้งนี้จะไม่สมบูรณ์ถ้าขาดครอบครัวและเพื่อนๆแขกทุกคนในงานขอบคุณทุกคนที่บินข้ามน้ำข้ามทะเลข้ามทวีปมางานสำคัญของพวกเรา Word cannot describe how grateful we are Thank you so much ขอบคุณ IG Maya Girl